โค้ชระจวกอินโดนีเซียไร้สปิริตลีออนเจมเผยนาทีชุลมุนโดนเยาะเย้ยต่อหน้าหลังช้างศึกฟุตบอลทีมชาติไทยพ่ายอินโดนีเซีย 2-5 ในรอบชิงชนะเลิศชวดทวงแชมป์ฟุตบอลซีเกมอีกครั้งนับตั้งแต่เป็นแชมป์ซีเกม2017ที่มาเลเซียโดยในเกมดังกล่าวมีจังหวะชุลมุนเกิดขึ้นช่วงต่อเวลาพิเศษและเกมนี้ทีมชาติไทยก็โดนใบแดงถึง3ใบด้วยกันล่าสุดโค้ชระอิสระศรีทโรกุนซือฟุตบอลทีมชาติไทยเผยว่าจุดเปลี่ยนของเกมคือลูกที่เราเสียประตูที่3เพราะบรรยากาศทีมกำลังมาจากการตีเสมอพอมีความวุ่นวายจนเปลี่ยนโดนใบแดงและต่อมาโดนเหลืองที่2เป็นใบแดงอีกทำให้กลับสู่เกมไม่ได้สถานการณ์แย่ลงไปกว่าเดิมแต่สิ่งที่ติดใจมากที่สุดคือจังหวะที่เสียประตูที่2ซึ่งตอนนั้นนักเตะอินโดนีเซียเจ็บตามจริงเราต้องได้ครองบอลผู้ตัดสินกลับให้ผู้เล่นอินโดนีเซียดรอปบอลซึ่งแทนที่จะคืนให้เราแต่เขาดันเล่นเลยมันแสดงให้เห็นว่าสปิริตคู่แข่งไม่มีเป็นโค้ชทำฟุตบอลชะแพ้0-7 0-10ไม่เสียใจเลยแต่การเสียประตูแบบนี้มันรับไม่ได้เราถามผู้ตัดสินแล้วได้รับคำตอบว่ามันไม่กติกาตรงนี้แต่ทีมอินโดนีเซียก็ควรมีสปิริตด้านลีออนเจมนักเตะทีมชาติไทยเผยว่ามันเป็นเกมที่กดดันอยู่แล้วเพราะเป็นรอบชิงชนะเลิศแต่ผู้ตัดสินก็ควรควบคุมเกมให้ดีกว่านี้จังหวะที่ชุลมุนผมอยู่ในเหตุการณ์สตาฟโค้ชและนักเตะอินโดนีเซียวิ่งมาดีใจต่อหน้าเราเหมือนมาเยาะเย้ยมันไม่มีใครยอมแน่นอนแบบนี้ซึ่งผมเองก็ไม่ยอมแต่ก็พยายามออกไปห้ามแล้วณัฐานันท์มั่นใจว่ายน้ำเก็บทองมากกว่าเดิมเชื่อนักกีฬายุคใหม่ดีกว่ารุ่นเก่าโค้ชณัฐานันท์จันกระจ่างตำนานนักว่ายน้ำหญิงทีมชาติไทยซึ่งปัจจุบันทำหน้าที่เป็นผู้ฝึกสอนว่ายน้ำทีมชาติไทยชุดสู้ศึกกีฬาซีเกมครั้งที่32ที่กรุงพนมเปญประเทศกัมพูชาเปิดเผยว่าเป็นครั้งแรกที่ตนเองทำหน้าเป็นผู้ฝึกสอนซึ่งก็ถือว่ายากกว่าตอนเป็นนักกีฬาเพราะจะต้องดูแลน้องๆ นักกีฬาหลายคนที่แต่ละคนก็มีความคิดแตกต่างกันไปเราจะต้องกระตุ้นสภาพจิตใจให้เขาพร้อมสำหรับการแข่งขันและทำผลงานให้ดีณัฐานันท์กล่าวอีกว่าสำหรับผลงานของทัพว่ายน้ำไทยในซีเกมครั้งนี้คว้ารวมได้4เหรียญทอง11เหรียญเงิน8เหรียญทองแดงถือว่านักกีฬาชุดนี้มีน้องๆรุ่นใหม่แรงๆขึ้นมาหลายคนซึ่งคิดว่าอนาคตตั้งแต่ปีหน้าเป็นต้นไปเราจะทำผลงานได้ดีขึ้นและมีโอกาสคว้าเหรียญทองซีเกมได้มากขึ้นเพราะเปรียบเทียบกับหลายๆประเทศส่วนมากจะเป็นนักกีฬารุ่นเก่าที่ยังว่ายอยู่ก็มีโอกาสที่เขาจะเลิกเล่นในเร็วๆนี้นักกีฬาว่ายน้ำไทยเราก็แรงขึ้นมาเทียบเท่ากับรุ่นเก่าที่เขายังอยู่ด้วยฉะนั้นโอกาสข้างหน้าของเราที่จะคว้าเหรียญทองได้มากขึ้นกว่านี้มีสูงมากเรื่องที่น้องๆยังจะต้องปรับปรุงก็คงจะเป็นเรื่องสภาพจิตใจของน้องๆเพราะว่าส่วนใหญ่ยังสู้ความเก่าไม่ได้ยังไม่แข็งพอก็อาจจะต้องใช้เวลาเก็บเกี่ยวประสบการณ์ในการแข่งขันให้มากขึ้นและยังมีเวลาพัฒนาอีกเยอะเราว่าหลายคนยังอายุ10กลางๆยังไม่ถึง20ปีคิดว่ายังต่อยอดได้อีกเยอะโค้ชกล่าวเพิ่มเติมว่าหลังจากนี้ทางสมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทยก็จะมีการวางแผนการฝึกซ้อมต่อเนื่องมุ่งเป้าไปที่การแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่19ที่นครหางโจวประเทศจีนต่อไปซึ่งอยากทำผลงานให้ใกล้เคียงเหรียญให้มากที่สุดและก็มีนักกีฬาหลายคนที่ทำสถิติผ่านการควอลิฟายได้มากขึ้นด้วยจากซีเกมครั้งนี้ซึ่งครั้งนี้สมาคมส่งนักกีฬาแข่งขันซีเกมมากที่สุดเท่าที่ตนเองเคยแข่งขันมาเลย
อนนี้วงการว่ายน้ำไทยถือว่ากลับมาใกล้เคียงฟอร์มเก่งเดิมแล้วน้องๆหลายคนสร้างเซอร์ไพรส์ได้มากหลายคนฟอร์มค่อนข้างดีเลยก็อยากให้น้องๆพัฒนาสภาพจิตใจมากยิ่งขึ้นเยอะเพราะเวลาไปเจอการแข่งขันค่อนข้างใหญ่เขาอาจจะมีความกลัวและความกดดันค่อนข้างสูงเรื่องนี้ต้องฝึกฝนและพยายามแก้ไขให้ดีขึ้นแต่คิดว่าอนาคตข้างหน้าน้องๆรุ่นใหม่จะก้าวข้ามผลงานของรุ่นพี่ที่เคยทำไว้ได้อย่างแน่นอน ฝรั่งเซงเมียไทยเพิ่งคลอดแม่ยายมาช่วยดูจู่จู่ญาติเธอเต็มบ้านวันๆไม่ทำอะไรสุดเกียรติการหนุ่มต่างชาติแต่งสาวไทยแม่ยายมาอยู่ด้วยเพื่อช่วยดูแลลูกแต่ไปมาขนมาเกือบครอบครัวไม่ช่วยแถมเกะกะถามนี่ปกติหรือเมื่อวันที่16พฤษภาคม66ผู้ใช้เรดดิทไซน์หนึ่งได้ตั้งกระทู้ปรึกษาปัญหาครอบครัวโดยเล่าว่าเขาแต่งงานกับภรรยาชาวไทยเชื้อสายจีนและเพิ่งมีลูกด้วยกันตอนนี้อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครและครอบครัวของภรรยาก็อยู่กรุงเทพมหานครเช่นกันโดยแม่ของภรรยาได้มาอยู่ด้วยเพื่อช่วยพวกเขาดูแลลูกและเรื่องอื่นๆซึ่งเขาเข้าใจดีว่าเป็นเรื่องปกติของครอบครัวชาวเอเชียและเขาก็โอเคสำหรับเรื่องนี้อย่างไรก็ตามจู่จู่ญาติของภรรยาเช่นพี่ชายและแฟนลุงป้าก็แวะเวียนมาหาที่บ้านบ่อยครั้งบางทีก็มานอนค้างด้วยซึ่งเขาสังเกตว่าวันๆพวกเขานี้ไม่ค่อยทำอะไรแค่นั่งคุยโทรศัพท์และทานอาหารและน่ารำคาญยิ่งขึ้นในตอนที่พวกเขาพยายามทำเป็นช่วยดูแลลูกแต่ก็ไม่ได้ช่วยอะไรมากเขาจึงสงสัยว่านี่เป็นเรื่องปกติของคนไทยหรือความคิดเห็นชาวเน็ตส่วนใหญ่กล่าวว่าเป็นเรื่องปกติที่ญาติจะแวะมาเยี่ยมครอบครัวที่เพิ่งให้กำเนิดเด็กแต่การนอนค้างที่บ้านบ่อยๆไม่ค่อยปกตินักเว้นแต่จะถูกเชิญและอาศัยอยู่ใกล้กันทางที่ดีควรกับคุยภรรยาว่าเธอเป็นฝ่ายเชิญญาติมาหรือไม่หากเขาไม่สบายใจลองพูดคุยเรื่องนี้กับเธอตรงๆI'm not afraid to die.